อยู่ช่องอีคิวระหว่าง Family Fun สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวรูบิกอีกเช่นเคยนะแล้วทำไมรอเรือหัวทุ่มก็ผมเพิ่งเรียนภาษาไทยมารอเรือต้องเป็นรอเรือใช่ไหมรอเรือต้องเป็นรอเรือครับโอเคครับแล้วรูบิกที่เราจะมารีวิววันนี้ต้องบอกว่ามีคนคอมเมนต์ทวงแล้วทวงอีกนะใช่ครับแล้วบอกเลยว่าเป็นรูบิกที่แปลกมากๆเลยนะครับและรูบิกที่เราจะมารีวิวก็คือนี่ครับฉี่ยี่โอเอลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรูบิกเหมือนรูบิกยักษ์เลยโคตรใหญ่ครับมันเป็น2คูณ2เหรออ่ามันจะเหมือน2คูณ2แต่ดูอันนี้ใหญ่และดูครับดู3คูณ3ใหญ่ยักษ์ใหญ่กว่า3คูณ3เนี่ยครับเพื่อนๆที่บอกว่ามีความแปลกเพราะมันเป็น2คูณ2ที่ดูใหญ่กว่าเพื่อนใช่ไหมใช่แล้วใหญ่มันมีแค่4แล้วทำไมมันมีสีเดียวโอ้แสดงว่ามันไม่ต้องแก้เลยเหรอทุกคนเดี๋ยวเราก็รอดูครับแล้วผมชอบตรงนี้คือแบบกล่องเขาทำออกมาได้ค่อนข้างสวยมากทุกคนกล่องเหมือนพวกมอนสเตอร์โกเลยเนาะใช่กล่องมันเหมือนสกิลที่เราเคยรีวิวไปดูนะดูกล่องเนี่ยกล่องมันดูคือมันดูแข็งนะมันดูแข็งแรงเลยมันเป็นพลาสติกใช่ไหมนี่โอเคครับนี่รอบๆกล่องมันก็ทำแพ็กเกจออกมาได้สวยงามมากเลยเนาะนี่มันก็จะเขียนตรงนี้OSQ โอเคเป็นของฉี่ยี่เหรอลูกใช่เป็นฉี่ยี่นี่ความแปลกถ้าใครเคยดูรีวิวช่องอื่นหรือแบบเห็นที่กล่องก็รู้นะว่ามันจะกดแล้วมีปุ่มปุ่มออกมาคือเราบิดแล้วมันจะมีปุ่มปุ่มบุ่มบุ่มออกมาแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยป่ะเกมงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับว่าเป็นไงป่ะครับนี่อันนี้เราก็ใช้คัตเตอร์ติ๊กเกอร์มันก็คือเราไม่ลอกติ๊กเกอร์นะเราใช้วิธีตัดนะมันก็เลยทำให้กล่องยังสวยอยู่เนาะโอ้โหรูบิกโคตรยากครับรูบิกหนักมากเลยโคตรหนักอ่ะโอ้หนักไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นโอเคนะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบประมาณว่าจิ๊บเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูด้วยมีอะไรบ้างครับที่แกะออกมาอันนี้จะเป็นเหมือนแบบเหมือนการ์ดแบบเขาเรียกว่ายังไงเป็นการ์ดแบบความท้าทายนะเพื่อนๆนี่อ๋อคือเราทำให้มันเป็นปุ่มตามนี้ใช่ไหมตามนี้ใช่มันมีรูปดาวออกด้วยหรอใช่ก็คือจะมี1ดาว2ดาวแล้วก็3ดาว3ดาวคือยากมากทุกคนดูดิยากมากครับเรียงตามความยากถ้า1ดาวเป็นประมาณไหนลูกประมาณนี้ครับนี่โอเคมีกี่ใบครับมันมี10ใบครับเพื่อนๆ10ใบก็คือเป็นแบบภารกิจให้ทำใช่ไหมภารกิจพิเศษนะเพื่อนๆโอเคครับก็จะไม่มีบอกการเล่นเลยนะครับอันนี้ก็ได้อ๋อแค่บอกลักษณะของรูบิกใช่บอกคร่าวๆนะครับอ๋อคือว่ากดปุ่มนี้ตรงนี้จะปูดตรงนี้ตรงนี้เนาะแต่ว่าเป็นภาษาจีนก็คืออ่านไม่ออกนะแต่ว่าเนี่ยอันนี้คือผมชอบสัญลักษณ์มันมากในกล่องมีอะไรไหมฐานฐานปกติเลยครับไม่มีอะไรเนาะรูๆตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เก็บไปครับเก็บไปวางตัวรูบิกไฮไลท์เราอยู่แค่ตรงนี้ครับเราจะมาแกะกันดูคนชอบสีฟ้าอยู่นะเก็บเฮ้ยรูบิกนี่มีน้ำหนักเลยนะทุกคนเนี่ยน้ำหนักลองจับหน่อยโอ้ยหนักตอนแรกที่เราพูดเล่นก็คือน่าจะหนักพอๆกับรูบิกยักษ์อันใหญ่เราเลยเนาะใช่ครับถ้าเปรียบกับ2คูณ2ปกติคือเบาไปเลยอ่ะลองวางเทียบกันดูที่3ลูกอันนี้2คูณ2 3คูณ3โอ้3คูณ3ยังไม่เท่าอ่ะหรือต้อง4คูณ2ยักษ์เลยเนาะใช่ครับโอเคครับใหญ่มากครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวลูกของเราดีกว่าเคลียร์ทุกคนหุ้ยหุ้ยหุ้ยอ๋อพอหมุนแล้วมันก็ปูดเอ้ยเดี๋ยวๆเอาใหม่สิพอหมุนปุ๊บมันปูดออกมาอย่างนี้เลยเหรอสี่ด้านเลยอะแล้วเกิดว่าผมลองหมุนอย่างเงี้ยฮะก็จะออกมาคือแบบแต่ละอันที่หมุนเนี่ยมันออกไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่อ๋อแล้วไปหมุนม้วนมันจะกลับไหมเนี่ยกลับมาแล้วอ๋อก็คือถ้าเราหมุนพลาดทีนึงก็คือจบเลยนะจบค่ะก็คือเราเล่นยังไงมันก็แบบต้องจำว่าเราหมุนอะไรไปบ้างนะใช่ครับเราเล่นไงเราก็ต้องจำว่าเราหมุนอะไรไปบ้างนะแล้วแต่ที่ผมเห็นนะคือรูบิกนี่ก็ถือว่าลื่นอยู่นะเนี่ยมีแม่เหล็กไหมครับอะไรครับเนี่ยมีแม่เหล็กไหมมีด้วยครับเพื่อนๆมีแม่เหล็กด้วยทุกคนเฮ้ยลูกใหญ่เงี้ยมีแม่เหล็กแล้วแม่เหล็กแรงอยู่นะโอเคครับปึ๊บงั้นแผ่นดินไหวอ่ะมันแบบปึ๊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 บมันบุ๋มขึ้นมานะจึ๊บอันนี้คือเรียบอันนี้คือปึ๊บออกมาสี่ปึ๊บนุ่มไหมอ๋อมันกดได้ใช่แล้วจะเป็นพลาสติกขึ้นมาเพราะปิดเลยบางทีเราไม่มีอะไรทำก็มากดเล่นเหมือนยังไงนี่ก็จะเป็นวันนี้ครับจะเป็นเรียบๆงี้โอเคเขาลองหมุนได้ไหมมันเป็นจัดไปครับเฮ้ย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 อันนี้เป็นแบบ2อันนะอันนี้แบบ2อันอันนี้เป็นแบบ2อันแบบทะแยงส่วนอันนี้เป็นแบบ
แบบเป็นคู่เป็นคู่ครับแล้วก็แบบนี้เป็นแล้วตอนหมุนเราจะรู้สึกเลยว่าขึ้นมาเฮ้ยแต่พยายามแรงเดี๋ยวมันพังเฮ้ยแกเลยเหรอเนี่ยยังดีเคทุกคนก็คือเรื่องเฉดสีอะไรนี่ก็ต้องไม่ต้องพูดถึงก็คือมีสีเดียวนะสองสีอ่ะอ๋อโอเคเคสีขาวกับสีขาวสีฟ้าเนาะเคทุกคนก็ผิวก็จะเป็นพลาสติกปกตินะแค่นี้มันบุ๋มขึ้นมาได้นะโอเคส่วนเรื่องต่อไปเดี๋ยวจะมาดูเรื่องคัตติ้งคอร์เนอร์กับรีเวิร์สกันครับมันจะคอร์เนอร์ยังไงนี่เดี๋ยวนะเราตั้งเล็กๆนี่เฮ้ยก็ได้อยู่นะต้องมานี้ปึ๊บนี่คัตติ้งคอร์เนอร์ก็ถือว่าทำได้นะส่วนรีเวิร์สล่ะนี่นึงปึ๊บเฮ้ยนี่สังเกตที่บิดครึ่งนึงมันก็บุ๋มแล้วเนี่ยบิดครึ่งนึงมันก็แบบตื้นๆนิดหน่อยนะตื้นๆเคฟคัตติ้งคอร์เนอร์กับรีเวิร์สก็ถือว่าผ่านแล้วนะเพื่อนๆก็คือทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะแต่อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะ45องศานะก็คือแบบถือว่าดีอ่ะทุกคนลูกนี้คัตติ้งคอร์เนอร์แบบรีเวิร์สได้ที่ผมชอบอย่างเนื้อทุกคนดูนะฟังเสียงมันนะอ่ะๆๆอ๋อโอเคเฮ้ยเรียบแล้วถ้าเกิดว่ามันเละนี่ผมก็แก้ไม่เป็นนะทุกคนโอเคครับแต่ว่าคือที่เห็นน้ำหนักมันก็ค่อนข้างหนักอยู่นะแต่ว่าที่ผมชอบคือมันลื่นมากแล้วทุกคนดูดิแม่เหล็กเกือบแรงมากเนี่ยแม่เหล็กคือช่วยคุมได้เลยรูบิกลูกยักษ์ขนาดนี้แม่เหล็กมีก็ดีสิโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสปีดกันครับสปีดตอนนี้เป็นอะไรที่เราลุ้นที่สุดแล้วนะท่านวันนะถ้าสปีดมั่วผิดอันนึงนี่อาจจะจบเลยนะอ๋อนึกว่าลุ้นว่ามันดีไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันดีอยู่แล้วแหละลูกยักษ์แบบนี้มีแม่เหล็กอย่างแรกสปีดนี่ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วแล้วแม่เหล็กที่แบบดูดเข้ามาอย่างเงี้ยคือมันช่วยได้เยอะและสปีดนี่คือมั่นคงมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้น้องเลยว่าลองสปีดดูครับเสร็จปะโอ้ยลูกใหญ่ต้องปรับตัวเลยเออลูกใหญ่4 5 6โอ้โหใหญ่เก่งเป็นยังไงครับว้าเกือบไปแล้วไปลมไปลมคุณลูกคุณลูกจะตายนะต้องบอกก่อนเลยนะทุกคนว่ารูบิกลูกเนี้ยคือน้ำหนักเนี่ยถ้าเอา2ลูกนี้มาเทียบกันอ่ะ2ลูกนี้คือเบาหวิวเลยนะเพื่อนๆข้างในก็จะเป็น2 2กลมๆปรับได้เหมือนกันใช่ไหมปรับได้ไหมอ่ะปรับได้นี่ปรับได้แต่ว่าให้อุปกรณ์มาปะไม่ครับโอเคก็ใช้ไขควงทั่วไปไขได้ใช่ไหมแต่ว่าอย่าปรับดีกว่าเพื่อนๆถ้าปอกมาก็ตัวใครตัวมันถ้าเพื่อนๆตัวใครตัวมันผมบอกเลยนะรูบิกลูกนี้เป็นรูบิกที่ท้าทายมากเลยนะคือแบบเนี่ยเรายังงงอยู่เลยสมมุตินะผมบิดขวาขึ้นนะปึ๊บสี่ปุ่มนี้ออกไว้ใช่ไหมนี่แล้วเราบีขวาขึ้นบีตรงเนี่ยก็เป็นสี่ปุ่มก็เป็นสี่ปุ่มใช่ไหมแต่เราลองบีเอ้าเดี๋ยวต้องขวาลงเปล่าเนี่ยทุกคนดูดิเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้เราบีขวาขึ้นเหมือนกันนะแต่เนี่ยทำไมนี่มันขึ้นมันแค่สองปุ่มล่ะแล้วด้านข้างก็เป็นเหมือนกันนะนี่จะขึ้นมาสองปุ่มแล้วเราบีตรงนี้ล่ะขึ้นมาสี่ปุ่มโอ้โหแล้วเราบีด้านบนอ่ะมีข้างบนปึ๊บก็คือมันสี่ปุ่มคือมันค่อนข้างจะแปลกเลยนะเพื่อนๆต้องอาศัยการจำเนาะใช่แต่ผมชอบตรงที่แรงไม่เหล็กคือมันดีหลายอย่างมากปึ๊บเคลียร์ทุกคนก็เดี๋ยวผมนะครับคืออันเนี้ยเรายังแก้ไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองทำตามการ์ดไหมลองดูซิการ์ดที่เราให้มาอันนี้จะเป็นแบบ1ดาวนะก็คือข้างซ้ายข้างขวาจะขึ้นมา4ปุ่มนะครับต้องดูตามสีนี้ใช่ไหมใช่ด้วยว่าอันนี้ก็คือทำให้เป็นสีเหลืองทั้งสองด้านฮะเดี๋ยววันทำได้ไหมได้ครับลองดูสินี่ครับฮะได้หรอเอาใหม่สิก็คือขวาลงนี่อะไรดูนี่เหมือนกันไหมนี่ครับเพื่อนๆนี่เหมือนกันเลยสี่ปุ่มข้างๆก็เหมือนกันเลยนะฮะโอเคอันต่อไปที่เป็นยังไงถ้าหมุนกลับก่อนนะอย่าลืมหมุนกลับหมุนกลับหมุนกลับโอเคครับโอเคครับอันต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้นี่อ๋อมีสองด้านเหรอจะเป็นขึ้นลงนะครับจะเป็นข้างบนกับข้างล่างเนี่ยจะมีสองปุ่มโอเคครับได้ไหมลองดูสิได้แล้วฮะเดี๋ยวมันต้องบนกับล่างนะเอาบนกับล่างไม่ก็แค่พิกเดียแล้วต้องพิกนี้ด้วยนี่โอเคครับเหมือนแล้วเพื่อนเพื่อนเหมือนเด้เลยนี่มาข้างนี้เดี๋ยวจิ๊บแล้วก็หมุนมาข้างนี้
นี่ครับเหมือนแล้วเพื่อนๆเหมือนเด้เลยหนึ่งดาวก็ง่ายนะหนึ่งดาวก็ง่ายครับเดี๋ยวเรามาดูสองดาวกันครับโอเคมันมีหนึ่งดาวกี่ใบอ่ะหนึ่งดาวก็จะมีหนึ่งดาวมีใบเดียวนะครับสองดาวมาสองดาวครับเพื่อนๆนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะผมเอาข้างนี้อ่ะดูง่ายดีเฮ้ยข้างนี้เป็นหนึ่งดาวมันเป็นฝั่งตรงข้ามกันลองดูไปเป็นหนึ่งดาวตรงกันข้ามดิอ่ะหนึ่งดาวตรงกันข้ามนี้ใช่ไหมลองดูครับบอลอันนี้ก็ไม่ใช่ทำไงเนี่ยเฮ้ยผมทำไม่เป็นแล้วลองให้คิวข้ามดูเดี๋ยวบอลถือนะมันไม่น่าจะใช่การหมุนทีเดียวน่าจะหมุนสองครั้งเจ็บเฮ้ยฉลาดได้แล้วเพื่อนก็เห็นหมุนทีเดียวหลายรอบไม่เป็นก็ต้องสองทีได้แล้วครับก็คือมันจะมีแบบนี้นี่สองอันนี้เหมือนสีเหลืองเห็นไหมใช่แล้วด้านล่างก็เป็นสองอันตรงข้ามฮะสองดาวสองดาวเดี๋ยวลองดูนะไม่กล้าถามก็คือข้างล่างข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยจะเป็นแบบจะเป็นคู่นะครับคู่อยู่ข้างล่างส่วนซ้ายกับขวาจะเป็นคู่อยู่ข้างหน้านะครับซึ่งดูแล้วไม่น่าได้นะได้ต้องลองดูครับเพราะว่าเดี๋ยวไปฝึกเล่นก่อนดีกว่าให้เพื่อนๆดูว่ามันเล่นได้ประมาณนี้ก็พอโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวขอไปฝึกก่อนแล้วคลิปต่อไปเนี่ยถ้าอยากให้เราอัปเดตการแก้ของลูกเนี่ยก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราฝึกก่อนแล้วเราจะพยายามแก้ให้ได้ทั้ง10การ์ดนี้แล้วเป็นชาเลนจ์หวานเจี๊ยบจากพ่อก๊อฟนะให้ทุกคนถ้าสามารถแก้อันเนี้ยให้เป็นตาม10การ์ดนี้ได้อยากได้รูบิกอะไรจัดไปเลยเฮ้ยจริงหรอแต่ต้องภายในอาทิตย์นี้นะเคเลยมันทำมั่วดูที่ว่าทำมั่วเป็นยังไงความรู้สึกเวลาทำมั่วมันเสียงโคตรป๊อปอ่ะเสียงว่าป๊อปอีกไปนะเสร็จแล้วโทรมาบอกด้วยนะผมนอนรอแป๊บเดี๋ยวเขารอนานให้เขาเจอโอเครู้วิธีแก้หรอเขาที่ได้ยินมาเขาบอกว่าก็คือลองทำชั้นหนึ่งให้ได้นะครับก็คือข้างล่างเนี่ยไม่ต้องตรงก็ได้แค่ให้เนี่ยตรงข้างๆตรงนี้เป็นชั้นหนึ่งก็คือให้มันตรงกันนะครับให้มันเรียบๆหรอให้มันเรียบๆก็เนี่ยมีด้านเรียบแล้วด้านหนึ่งแต่ว่าไม่เราต้องแบบให้ตรงเนี้ยเห็นไหมที่มันบุ๋มๆมาเนี่ยให้มันเรียบมันเรียบนี่ได้แล้วแล้วก็นี่ก็เรียบแล้วก็เรียบแล้วนี่ชั้นหนึ่งก็ได้แล้วจริงเหรอนี่ไหนชั้นหนึ่งได้อ๋อคือด้านล่างเนี่ยเรียบหมดแล้วอ๋อนี่คือวิธีการแก้เหรออ๋อแล้วไงต่อต่อไปเราก็จะมาชั้นสองทึบอันนี้เอ้ยทำไมเป็นปุ่มเงี้ยทุกคนผมจะได้แล้วเนี่ยมันเหลือ3ปุ่มเนี่ย1 2 3ก็ไม่เรียกว่าได้แล้วเพื่อนนั้นอ๋อโอเคครับเฮ้ยเหลือชั้นหนึ่งเล็กต่อแล้วทึบโอเคครับชั้นหนึ่งได้นี่ข้างบนได้แล้วครับเพื่อนแล้วก็หน้าข้างบนได้แล้วเราก็เหลือข้างล่างอันนี้จะเป็นสองปุ่มนี้เราลองสิโอเคผมเหลือแค่ข้างบนทุกคนเป็นแล้วหรือว่ามั่วเนี่ยเอ้ามั่วครับที่ทุกคนผมเหลือแค่หน้าข้างบนโอเคครับมันหน้าข้างบนก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายตอนนี้ชั้นหนึ่งเขาจะเล่นเฮ้ยนะเดี๋ยวก็ได้เชื่อผมทำมั่วๆไปนะนี่ไงเราต้องกลับมาทำชั้นหนึ่งใหม่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวปึ๊บอันนี้ก็ถ้าเป็นอันนี้เขาลองผิดได้แล้วเราก็ต้องมีการลองผิดลองถูกกันบ้าง A few moments later ก็ดูแล้วคลิปนี้ไม่น่าจะสำเร็จละก็คือทิ้งชาเลนจ์ไว้นะว่าให้แก้รูบิกลูกนี้ให้ได้1ชาเลนจ์ได้รูบิกลูกหนึ่งโอเคก็คือทำตามการ์ดเนี้ยให้ได้ทั้ง10การ์ดโอเคเราใช้รูบิกบอกเลยงานเนี้ยหวานเจี๊ยบ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 โอเคนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะไปพยายามแก้ให้ได้นะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตนะว่าแก้ได้ไหมก็คือเหลือตรงนี้คือเราก็ไม่รู้หลักการนะก็เดี๋ยวไปดูจาก YouTube เอานะครับแล้วเรื่องรูบิกตัวนี้เนี่ยผมก็ถือว่าดีแล้วเรื่องสปีดแถมยังมีแม่เหล็กความใหญ่ด้วยความใหญ่ความใหญ่ความแปลกนะเพื่อนๆคือความแปลกนี่ให้10เลยส่งความยากก็ให้11เลยอ่ะเพราะแก้ไม่เป็นแล้วเลยบอลนะก็ให้11นะก็คือยากมากค่ะเพื่อนๆก็ถ้าใครอยากได้รูบิกตัวนี้ก็สามารถไปสั่งซื้อได้จากร้าน
คิ้วๆนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้790 บาทเท่านั้นเองครับ790 บาทเพื่อนๆจะได้รู้อีกแต่แปะงี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเวลาตั้งโชว์ก็ตั้งโชว์แบบในห้องอะไรอย่างนี้ได้นะว่ามันค่อนข้างจะสวยและสีมันก็เรียบง่ายอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็คือถ้าใครอยากสะสมก็ถือว่าเป็นรูบิกที่น่าสะสมเพราะว่ามันไม่เหมือนใครเลยมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับรูบิกนี้มีแค่หนึ่งเดียวเพื่อนๆโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด1 subscribe จะได้พลาดคลิปใหม่จากอีคิวบน family fun สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวนะอันนี้แบบปึ๊บเอ้ยอ้าวได้แล้วเอ้าเดี๋ยวแล้วบูมลุกได้แล้วไม่ไงอ่ะอันนี้มั่วเหรอใช่อ่ะมั่วไม่มีหลักการไม่ได้โอเคแต่อันนี้ถือว่าไม่ได้ชนะชาเลนจ์นะชนะชาเลนจ์คือคิวต้องสอนเล่นลูกนี้ได้ด้วยนะให้รู้ว่ามันหมุนยังไงอะไรอย่างงี้โอเคไหมโอเคได้เฉยกำลังจะเก็บเลยนะไม่คิดว่าจะได้อ่ะเพื่อนโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตครับ